ตรีมมิ่งทำสตูดิโอที่ถ่ายทีวีนี่แหละทำถ่ายที่โทรทัศน์อ่ะผมทำพวกนี้มาเกือบ20ปีโอ้โอเคงั้นผมจะบอกความต้องการเลยแล้วดูที่ว่ามีอายุวางสเปคยังไงครับผมต้องการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มหรือ4แพลตฟอร์มก็คือ YouTube Facebook Twitter Instagram ครับผมอยากให้วิจารณ์ก่อนว่า2เส้นทางที่ผมกำลังจะเดินทางไปนั้นน่ะมันเหมาะสมหรือมันควรไม่ควรยังไง Twitter กับ Instagram ครับมันได้ทุกตัวแหละแต่ไม่รู้ว่าคนแต่ละเราก็ไม่รู้เราไม่สามารถรู้ได้ว่ากลุ่มพวกนี้มันมีอยู่กี่คนแต่เรามีโอกาสบอดแคสต์เข้าไปในคนกลุ่มนี้บอดแคสต์แปลว่าอะไรครับกระจายออกไปเหี้ยนั่นเป็นนั่นการกระจายข้อมูลไม่อีกครับเพราะว่ามาอยู่นู่นนะการกระจายข้อมูลสิ่งที่ลุงหมอกทำอยู่ตอนนี้มันจะออกเป็นมันมีช่องทางที่เปิดไปก็คือ Twitter กับ Instagram ครับผมทำไมถึงตั้งใจทำสองแพลตฟอร์มนี้เพราะโลกของยุโรปเขาไม่ใช้ Facebook และอันนั้นใช่ครับและ YouTube ครับอ๋ออันนั้นก็เป็นทางเลือกทางนั่นคือเจกยะจะได้ขยายครับผมขาไปอีกสี่โลกหนึ่งครับผมอันต่อมาคือว่าถ้ารอให้เขารู้จักเราอะเวลาของเรามันมีน้อยเราจะต้องเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาถูกต้องครับนี่คือ2เส้นทางที่เป็นเหตุผลใหญ่ๆในการเลือกนะครับทีนี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้แต่ว่าผมก็คิดว่ามันต้องมี4เครื่องอ๋อเดี๋ยวนี้มันจะมีตัวทำสตรีมมิ่งตัวเดียวใช้สตรีมมิ่งแปลว่าอะไรครับอะไรสตรีมมิ่งแปลว่าอะไรสตรีมมิ่งก็คือการเอาสัญญาณภาพสัญญาณเสียงครับเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตครับนี่แหละเหมือนเดิมที่ไอ้กล้องพวกนี้มันทำไลฟ์สดแล้วเนี่ยคือการสตรีมมิ่งผมถามได้ไหมที่มองตาคุณลุงได้เลยไม่ต้องมองครับเขาก็จ่ายอยู่นู่นทีนี้บอสแคปแปลว่าอะไรนะฮะก็คือการกระจายข้อมูลที่เราถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยมันสถานีโทรทัศน์อ่ะพูดง่ายๆครับนี่คือสถานีลุงหมอกเอาล่ะทีนี้เวลาผมจะเลือกใช้อะไรสักอย่างนึงอ่ะผมมันจะบอกความต้องการผู้ขายครับผู้ขายจะได้รู้ว่าจะเลือกอะไรอาวุธอะไรให้ผมใช้ถูกไม่ใช่ผมบอกพี่เอาวันนี้แล้วผู้ขายที่ผมเจอส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งส่วนใหญ่จะขายของจะยัดของจะยัดของอย่างเดียวไปไหนแม่ยาแม่ไม่ต้อง เอาไม่ใช่ผมวางไว้ถูกแล้วผมแนะนำได้ว่าต้องใช้ตัวไหนอะไรยังไงแล้วก็กล้องก็เปลี่ยนเป็นกล้องจะได้มุมภาพไม่ใช่อันนี้ต้องไปตั้งใส่เลนส์วายเสียอะไรไหมกล้องพวกนี้มันจะซูมได้มีระยะแคบใกล้ใช้กล้องแค่ตัวเดียวพี่เล่าให้เป็นแล้วก็ไอตัวสตรีมมิ่งตัวเนี้ยมันรับสัญญาณจากกล้องนี้อันเดียวมีสามารถต่อมาแยกได้คุณภาพเสียงจะดีขึ้นใช้ไมโครโฟนตัวกล้องตัวนี้เนี่ยรับทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงใช่ครับเรียกว่าเขาเกณฑ์สตรีมมิ่งบล็อกครับผมจะต่อและสตรีมมิ่งบล็อกตัวเนี้ยผมจะเลือกเป็นตัวที่สามารถกระจายเข้าไป YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้ Instagram ในทีเดียวสตรีมออกทั้งหมดเลยซึ่งชุดคำสั่งตัวนี้ทำผ่านคอมพิวเตอร์จะต้องโปรแกรมไอ้ตัวกล่องนี้ก่อนนั่นหมายความว่าตัวโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์จะต้องมีไม่มีฮะเพราะว่ากล่องเนี้ยมันให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่จะติดต่อสั่งงานมันให้มาอยู่แล้วเมื่อสั่งชุดเมื่อชุดคำสั่งสั่งงานอุปกรณ์เนาะครับแต่เราจะเอาสัญญาณออกไปหา4แพลตฟอร์มมันจะไปยังไงครับอ๋อเสียบสายแลนเข้าไปเส้นเดียวครับออกหมดเลยครับเช่นเดียวฮะสายแลนเส้นเดียวเนี่ยครับมันจะเข้าไปในมันวิ่งเข้าตามเซิร์ฟเวอร์ของมันเองครับเดี๋ยวนะผมขอจุดต่อก่อนว่าระหว่างตัวสัญญาณที่เราได้มาแล้วเราถ่ายลงมาเราได้มาแล้วสัญญาณตัวนี้เวลาเอาเข้า Facebook Instagram Twitter ครับถามว่าแล้วตัวสัญญาณหรือกล่องไอ้ตัวนี้หรือซอฟต์แวร์ตัวนี้มันรู้ได้ยังไงว่าฉันจะไปอ๋อมันโดนที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปโปรแกรมมันว่าไป YouTube ที่ตรงนี้นะไป Facebook ที่ตรงนี้นะหมายความว่าผมจะบอกว่าฉะนั้นคําว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้แหละจะเป็นตัวกําหนดก็คือคําสั่งโดยผ่านซอฟต์แวร์นั่นเองถูกต้องโปรแกรมทีเดียวจากคอมพิวเตอร์เข้าไปคอนเน็กต์มันซึ่งผมก็จะถามต่อว่าไอ้โปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้พี่เอ๋ทำอยู่แล้วปกติอ่ะมันมากับไอ้กล่องตัวนี้ไอ้กล่องตัวนี้แล้วไปรู้มันได้ยังไงครับว่ามันทำผ่านที่ทวิตเตอร์ได้ด้วยก็
ผู้เขามีผู้ขายเยอะแยะผมทำกล่องพวกนี้ทำสตรีมมิ่งอยู่มันสามารถทำออกได้หลายแพลตฟอร์มมันมีขายอยู่โอเคอันนั้นเราพูดถึงห้องส่งเนาะใช่ครับถ้าผมเคลื่อนที่ล่ะเคลื่อนที่ก็มีอินเทอร์เน็ตตรงไหนครับใช้ได้แล้วก็หรือมี Wi-Fi สามารถคอนเนคเข้ามาที่กล่องนี้ได้พี่เอผมคำว่าเคลื่อนที่ของผมเลยนะผมจะต้องไม่พกคอมพิวเตอร์ผมจะต้องไม่พกกล้องผมจะต้องไม่พกอะไรเลยมากไปกว่าคือน้อยชิ้นมากเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งดีพกกล่องตัวนี้นะแล้วก็มีทางหนึ่งก็คือแอร์การ์ดเสียบเข้าไปที่กล่องตัวนี้แทนสายแลนก็จะออนแอร์ได้เหมือนกันผมจะจำลองสถานการณ์ผมอยู่ในพายุปลาบึกที่นครศรีธรรมราชล่าสุด มีทั้งฝนทั้งลมทั้งน้ำน้ำลมพื้นเปียกไฟฟ้าก็น้อยไอชุดนี้มันจบไหมมันทำให้ผมสามารถถ่ายทอดสดแล้ววิ่งด้วยนะผมต้องวิ่งตลอดไม่ได้เนาะไม่ได้มันเหมาะสำหรับอยู่กับที่เนาะดีที่สุดคืออยู่กับที่ข้อจำกัดของมันคืออยู่กับที่ดีที่สุดใช่ครับทั้งหมดนี้เท่าไหร่ครับพี่เดี๋ยวผมตีราคามาให้ดูก่อนเพราะว่าผมต้องเช็คข้อมูลทางด้านพวกนี้ไม่เกิน50,000 บาทกล้องอะแพงกล้องเราซื้อเองอยู่แล้วอันนั้นไม่รวมค่ากล้องพี่ไม่ต้องไปรวมค่ากล้องไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมเช็คราคามาให้ดีกว่าไม่เกิน 30,000 ผมว่าเกินนะก็คือไม่เกิน 50,000 บาททีนี้ถามว่ากล้องจะต้องใช้เฉพาะกล้องเนี่ยมีความเฉพาะตัวไหมหมายถึงยังไงก็คือมันจะต้องอะไรคุณสมบัติของกล้องผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนเล่นกล้องคือกล้องเนี่ยจะต้องเป็นกล้องใดๆหรือกล้องเฉพาะก็เป็นกล้องเขาเรียกเซมิโปรก็เอารูปให้ดูของในราคาทุนไม่ถึงเอาไม่ถามตรงนั้นผมไม่กล้าร่วมพี่ได้หมดผมแค่ได้โอกาสว่าเรามีคนที่รู้คือเราอยากรู้เรื่องนี้แล้วอยู่ๆวันนึงก็มีคนที่รู้เรื่องนี้มาหาเราโดยที่เราไม่ต้องไปหาใครแหมผมชอบตรงนั้น เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนผ่านอุปกรณ์ที่ผมกำลังจะใช้เพิ่มครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็มาจากคนที่กำลังดูเราอยู่นี่แหละวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยไอ้กล้องพวกนี้มันจะถ่ายมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์ปล่อยพลังงานพี่เอ๋ว่ากล้องจะแตกไหม ระบบจะล่มไหมซอฟต์แวร์พูดปัญหาบ่อยมากนะไม่เสถียรนะร้อยใหม่ฟังใหม่วันหนึ่งข้างหน้าจะใช้ชุดนี้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันต้องทำนั่นแหละมันไม่ได้หนีอะไรแต่เมื่อพลังมันปล่อยออกจอปล่อยออกเข้ากล้องเราปล่อยเข้าซอฟต์แวร์เรามันจะแตกมันจะระเบิดหรือซอฟต์แวร์มันจะเออร์มีไหมเคยเจอไหมไอเออร์เลอร์มีโอกาสมีแต่แตกระเบิดนั้นเป็นไปไม่ได้คิดว่าพลังสามารถปล่อยผ่านกล้องได้ไหมได้ครับอธิบายก็น่าจะเหมือนลักษณะเดียวกันกับกล้องที่ใช้มือถือนี่แหละคิดว่าน่าจะทำได้ที่ไปเห็นว่าใครทำได้เห็นใครมาทำก็ที่นี่แหละอ๋อที่นี่ทุ่มหมอกปล่อยพลังเหรอก็เหมือนคนที่เขาออกในคลิปเขาบอกว่าเขารับรู้ได้ว่าเหมือนที่เป็นมะเร็งอะไรที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะผมก็ดูคลิปพวกนี้ว่าโอเคไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องหาผมเข้าใจผมพอเคยเห็นอยู่บ้างนั่นหมายความว่ามันจบที่คนเดียวไหมเวลาโอเปเรตอ่ะคนเดียวครับก็ไม่มีอะไรยากเลยขอให้มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองมี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตตอนนี้มันมีอยู่2ค่าย A กับค่าย B ครับค่ายพยางค์เดียวค่ายหลายพยางค์คิดว่าค่ายไหนดีกว่ากันซึ่งค่ายพยางค์เดียวผมว่าไม่เวิร์คพอช่วงที่ผมกำลังแบบมันชอบแฮงก์อ่ะมันชอบหลุด
พยางเดียวส่วน3พยางเนี่ยผมอยากจะลองใช้ดูอันแรกถูกพี่คิดว่าอะไรหมายถึงใช้ข้างนอกหรือว่าใช้ในนี้ฮะมันอยู่ที่พี่เลือกอันนั้นมากกว่าผม100เมตรครับ100เมตรเคยลองโอ้อย่าเลยพี่เคยลองไหมทีนี้คำว่า100เมตรอ่ะผมว่ามันมาไม่เต็มถูกเมื่อมันมาไม่เต็มอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็น100เมตรผีมันฟอสเขาเรียกมันฟอสขึ้นมาหมายถึงทำให้เหมือนว่าทำความเชื่อให้เชื่อว่าเช็คไอ้โปรแกรมเช็คอันนั้นตัวหอกตัวแหกตาเลยที่ของจริงคืออะไรพี่ของจริงมันจะเป็นมันค่าใช้จ่ายมันแพงกว่านั้นอ่ะมันมีตัวอะไรสักอย่างเขาเรียก IP จริง IP เทียมเนี่ยแหละมาดูดเพิ่มมาดูดเพิ่มโอเคเข้าใจมันมีไม่งั้นก็หลอกขายเยอะแยะก็วันนึงข้างหน้าลุงบอกจะปล่อยพลังผ่านจออันนั้นก็ต้องผ่านมือถือนี่ไอ้ผ่านในตัวอุปกรณ์พวกนี้แหละก็ต้องมีพวกเนี้ยที่เขาเรียกแบนด์วิดต์ก็คือช่องทางเหมือนท่อน้ำใหญ่กับท่อน้ำเล็กอะฮะแบนด์วิดต์ตัวนี้เราต้องซื้อกี่เมกครับก็ส่วนใหญ่ที่มีอยู่100เมกนี่มันก็ทำงานได้มันทำงานได้แล้วฮะไว้เวลาคนดูเยอะๆมันก็ไม่ได้เป็นมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ไอตัว Facebook Instagram ซึ่งมันมีทูพุตหมายถึงมีช่องทางที่จะเข้ามาดูที่มันเก็บไว้อยู่แล้วเราไม่ได้ตรงนั้นเราเป็นคน100เมกเนี่ยส่งเข้าไปเก็บไว้ที่ตรงนั้นพวกนั้นก็จะกระจายออกคนที่ดูจริงๆก็คือพวก YouTube นะตรงนั้นน่ะเราต้องมีช่องทางให้คนอื่นเข้ามาดูเยอะๆสิ่งที่ผมจะต้องลงทุนเนี่ยตอนนี้ผมต้องลงทุนเลือกรอบ1ตัวรถทุบดีๆ1สเปคสูง1ตัวไม่สูงธรรมดานี่แหละผมจะได้รถทุบที่มีอยู่แล้วก็ใช้ได้ไม่ต้องได้มั้ยได้หมดครับเพราะว่าผมจะได้จบเรื่องโน้ตบุ๊กทีเดียวเพราะว่าเผื่อไว้ตัดต่อด้วยอ้าวแล้วแต่ครับอันนั้นถ้าคิดจะเอาโน้ตบุ๊กไว้ตัดต่อก็เลือกเอาผมต้องซื้อสวิตชิ่งไหมมันมีกล้องเดียวไม่ต้องใช้อ่ะครับโอเคก็ถ้ามันมีความต้องการก็ถ้ามีความต้องการก็ได้ครับก็ต้องมี2กล้องเพราะไม่ถ้ามีกล้องเดียวไม่รู้จะเอาสวิตชิ่งไปทำอะไรลุงกอบอยากสวิตอยู่เหมือนกันถ้าอยากสองต้องมี2กล้องครับถึงจะสวิตได้รับงานลุงงอกรับผู้รักษาผู้ขจัดอาการไวเลสใช้ก็ถ้าผมแนะนำเซนเซอร์ครับทำไมดิอะไรฮะทำไมต้องเป็นเซนเซอร์ก็เขาใช้กันอยู่แค่นั้นเองมันมียี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นนอกจากเซนเซอร์ไหมผมว่าราคาเซนเซอร์มันถูกกว่าชัวโอเคชัวแพงกว่าโอเคครับที่มีเยอรมันเหมือนกันมีอะไรจะแนะนำเพิ่มไหมครับแล้วก็มิกเซอร์มิกเซอร์ขนาดเล็กเนาะใช่ผมเห็นมิกเซอร์ขนาดเล็กเยอะแยะเข้าไปหมดครับแล้วก็เอามันจะเอาสัญญาณเสียงเอาออกจากมิกเซอร์ติดไปเลส2คนกับลุงหมอจะได้รับเสียงที่มีมิติดีขึ้นของทั้งคู่แยกไมค์คือแยกเลยว่าไมค์ที่ลุงหมอตัวนึงไมค์ที่ผู้รับการกระจายอีกตัวนึงเสียงโทนเสียงมันจะอีกมิตินึงอ่ะเข้าใจครับแล้วเสียงจากมิกเซอร์ก็จะมาเข้าที่กล่องไอ้ตัวสตรีมมิ่งรับทราบครับภาพจากก็มาเข้าตัวกล่องสตรีมมิ่งครับผมแล้วมันจะเอา2ตัวเนี้ยส่งเข้าไปในแพลตฟอร์มที่เราต้องการว่าเราจะไปตอนไอ้กล่องตัวเนี้ยไม่เกิน 50,000 ก็รวมของหรือยังครับ 50,000 รวมอะไรรวมกล้องกับรวมไม่น่ารวมครับไม่รวมโอเคทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์ด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้